หลังจากที่มีข่าวว่าคุณธรรมนัสแถลงข่าวตัวเองลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีที่สุดแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่ามีการปรับออกจริงๆโดยท่านเองนี่แหละเป็นคนปรับออกครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ท่านเดียวนะคะยังมีคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานด้วยคือมันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันที่เจาะจอให้ดู2จอเนี่ยทางขวานะคะคุณธรรมนัสเนี่ยแถลงข่าวที่สภายืนแถลงด้วยหนังสือลาออกของตัวเองที่ส่งถึงนายกส่วนในเวลาใกล้เคียงกันนั้นค่ะท่านนายกจอซ้ายนะคะท่านเนี่ยลงพื้นที่ไปทำงานพอดีเลยนะคะก็ไปถามท่านนายกท่านนายกนี่ถอนหายใจแรงเลยนะคะก่อนจะชี้แจงประเด็นนี้โดยบอกว่าก็ได้ข่าวว่าลาออกแล้วก่อนหน้านี้ตัวเขาก็เคยพูดอยู่แล้วว่าไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ก็ช่วยประชาชนได้จากนี้ไปก็เป็นเรื่องของพรรคว่าจะทำยังไงแต่ยืนยันมีคนทำงานให้อยู่แล้วส่วนการปรับครม.ขอดูก่อนตอนนี้ยังไม่ปรับใครถึงจะมีคนลาออกก็ยังไม่ปรับเข้าเนี่ยนะคะท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้คำว่าลาออกนักข่าวก็ถามย้ำค่ะร้อยเอกธรรมนัสกับคุณนฤมลลาออกหรือถูกปรับออกท่านนายกก็บอกว่าเขาลาออกเองถามย้ำต่อไปอีกว่าเนื้อความในราชกิจจานุเบกษานะคะเขียนเอาไว้ว่าท่านนายกกราบบังคมทูลว่าสมควรให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ราชการมีความหมายยังไงไหมนายกบอกว่าจะไปจะมายังไงไม่ขอตอบแต่เอาเป็นว่าผมสั่งของผมการปรับออกก็ไม่ต้องแจ้งใครเป็นเหตุผลส่วนตัวและก็เป็นอำนาจของผมฟังดูนะคะผมไม่ได้ข่าวเมื่อกี้มีรัฐมนตรีลาออกใช่ไหมก็ท่านเคยพูดถึงของท่านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าท่านไม่เป็นรัฐมนตรีก็ได้ท่านก็จะไปเป็นส.ส.ก็สามารถช่วยประชาชนได้นะครับก็ช่วยงานกันมาโดยตลอดนะก็เดี๋ยวก็คงเป็นเรื่องของพรรคของอะไรไปวะไปหารือกันว่าจะทำยังไงท่านเคยบอกว่าจะไม่ปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการปรับเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวดูฟังข่าวอีกข่าวแล้วกันผมยังไม่ได้ปรับใครตอนนี้นะยังไม่ปรับใครถ้าจะลาออกมันว่างใช่ไหมผมยังไม่ปรับคนเข้าเอาละคนไงเขาก็ไม่อยู่แล้วล่ะมันจะมายังไงจะไปยังไงผมไม่ตอบแล้วนะในราชกิจจาระบุว่าถ้าไม่ปรับคนคืนจะไม่สมควรให้รัฐมนตรีคนจัดก็ของผมตามของผมไงผมไม่แจ้งใครที่เนี่ยเพราะอยู่ที่ผมก็เห็นผมก็เห็นผลผมดิมาละไม่เรื่องของผมไม่เกี่ยวครับนายกไม่ยืนยันไม่นอนยันอะไรนะเรื่องนายกไม่ยืนยันไม่นั่งยันนอนยันอะไรทั้งนั้นคือนักข่าวถามนะคะว่าอย่างเงี้ยหลังจากนี้เกมการเมืองของ3ปอจะเปลี่ยนไปไหมท่านนายกบอกว่าเกมอะไรนักหนาถามต่อว่าอย่างนี้เป็นการผลักมิตรเป็นศัตรูหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าสิ่งที่ทำเป็นการทำเพื่อประชาชนและเพื่อการบริหารงานไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นจะไม่ยืนยันไม่นั่งยันไม่นอนยันอะไรทั้งนั้นส่วนการทำงานที่ผ่านมาของ2รัฐมนตรีช่วยเป็นยังไงก็ให้ประชาชนดูเอาก็แล้วกันเนี่ยค่ะที่สำคัญคือจะปรับครม.ต่อไหมอ่ะนั่นน่ะสิฮะคือออก2ตำแหน่งแล้วแล้วยังไงแต่ท่านนายกก็บอกว่าก็เหมือนย้อนสื่อกลับมานะคะบอกทำไมจะให้เอาออกหมดเลยหรือไงอย่างเงี้ยนะคะคือนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนักข่าวเองก็ไม่คาดคิดนะคะว่าวันนี้ภารกิจท่านนะคะท่านลงพื้นที่ไปทำโรงพยาบาลสนามใช่ครับปรากฏโอ้โหประเด็นการเมืองร้อนแรงมาเลยใช่ฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันมากๆนายกเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสนามร้อยเอกธรรมนัสก็แถลงข่าวอยู่ที่สภา